นี่ครับหลังปูนหมาดๆครับวิธีการปาดเนาะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วพี่มันจะมีเหล็กอย่างเงี้ยครับพี่น้องเราต้องปาด ปาดให้ตัวเกรียงเนี่ยคิดกับแม่พิมพ์เลยส่วนตัวปูนที่อยู่ล้นเรือมาจากนู้นเราทิ้งไปเลยครับพี่น้องไม่ต้องไปเสียดายหรือถ้าใครมีกระแป้งก็ตักใส่กระแป้งแล้วก็เอาไปปลูกตรงนั้นตรงนี้ที่บ้านได้ครับครับนี่ครับที่บ้านอันนี้ก็เป็นวิธีการเขย่าให้หินมันลงไปข้างล่างนะครับถ้าเรามีพวกเศษไม้เศษอะไรก็หยิบออกปาดแล้วมันก็จะมีปูนล้นอยู่ตามขอบตัวนี้ที่จริงปูนเวลามันเซตตัวมันก็จะยุบตัวไปอีกอันนี้ไอ้ตัวนี้เราอย่าเพิ่งทิ้งครับที่อยู่ตรงแก้มไอ้ตัวสันขอบเนี่ยครับเราก็จะปาดให้มันเข้าอยู่ด้านในในวิธีการนี้พี่น้องเลยครับมันก็จะเป็นลูกทรงแบบนี้ครับเริ่มเข้าที่เข้าทางเลยเห็นไหมพี่น้องก็เราให้มันเซตตัวอีกสักประมาณ15นาทีหรือ20นาทีเราก็จะมาปาดแต่งกันต่อนี่ครับวิธีการปาดปูนครับง่ายๆต้นที่2ต้นที่3เราก็ทำวิธีการเหมือนกันนะครับนี่ครับแบบนี้แหละครับอ่ะโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับใครที่จะเอาเทคนิคดีๆตรงนี้ไปปาดปูนไปแต่งหน้าปูนกันเนาะครับผมให้พี่น้องหวังว่าใครที่อยากทำเสารั้วหรือใครที่มีแบบพิมพ์อยู่แล้วอยากทำหรืออยากใครที่อยากจะคิดสร้างธุรกิจทำเสารั้วขายก็มาศึกษากับคลิปช่อง YouTube วิชจับ Channel เสาปูนกกริดสิทธิบัตรได้ครับดูขั้นตอนบางทีผมก็ได้ทำคลิปลงไปแล้วก็สอนไว้ใน YouTube นั่นเองโอเคครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนก็อย่าลืมกดติดตามและ Subscribe ให้อุชิตับ Channel ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันอยู่ทุกวันอันนี้ขอลาไปก่อนครับจุนกะสวัสดีครับสวัสดีครับ